อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องมาเตือนภัยกันนะฮะเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนที่ต้องใช้ทางเท้าบนถนนซึ่งบ้านเราเองก็อย่างที่ทราบกันปัญหาเรื่องทางเท้ามีตั้งแต่หลุมบ่อท่อรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่สวนมาสายไฟอีกนี่ก็อีกหนึ่งเรื่องวันนี้มาเตือนเรื่องสายไฟนั่นแหละครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูคลิปนี้เหตุเนี่ยเกิดที่บางพลีนะฮะสถานที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะมันมีลักษณะของสายไฟนะฮะที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเคยเป็นเขาเรียกว่าเสาไฟฟ้ามาก่อนตรงนี้ไอ้สี่เหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมใช่สถานที่เนี่ยอยู่บริเวณหน้ามูลนิธิร่วมกตัญญูนะฮะบางพลีใหญ่สมุทรปราการครับบนฟุตบาทตอนนี้นะฮะตอนนี้เขาจะมีรถยนต์ยางรถยนต์เนี่ยวางซ้อนกัน2เส้นแล้วก็มีสเปรย์พ่นเอาไว้ด้านหน้าว่าไฟรั่วภายในนะก็มีกรวยจราจรครอบทับสายไฟขนาดใหญ่ที่เป็นวงกลมเนี่ยอยู่ด้านในอีกทีนึงคือแปลว่าก่อนหน้านี้มันโล่งโจ้งเลยเหรอคะมันโล่งโจ้งเลยมันเป็นสายไฟที่คือสายเสาอะหักไปแล้วแล้วเหลือแต่สายแล้วมันก็ค้างอยู่อย่างนั้นนะฮะแล้วสายมันไม่มีไฟออกมาหรอหมายถึงว่าก็เนี่ยทำไมไม่เก็บสายไปด้วยอะคือเสาไฟเนี่ยมันหักมาตั้งแต่ปี2562 3ปีแล้วนะฮะเพราะกระบะเนี่ยมันมาชนแล้วหน่วยงานที่จัดการเขาก็เอาเสาไปแต่ว่าสายไฟเนี่ยก็เหลือแล้วก็ไม่ได้เก็บงานนะฮะปรากฏว่าช่วงนี้หน้าฝนกระแสไฟเนี่ยมันทำให้สายไฟเนี่ยปล่อยไฟฟ้าออกมาแล้วมันก็สปาร์คคือมันเกิดประกายไฟขึ้นมาด้วยนะฮะคนที่ผ่านไปมาชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยจะเป็นอันตรายหรือเปล่าถ้ามันมีคนเดินผ่านหรือว่าน้ำท่วมเนี่ยจริงเขาก็เลยพยายามไปเอาเทปเนี่ยมาพันสายไฟมาพันปลายเอาไว้นะครับแล้วก็นำกลวยจราจรมาวางทับแล้วถึงเอายางรถยนต์มาสวมแล้วก็พ่นสเปรย์อีกทีนึงว่าไฟรั่วแต่อันนี้ก็ต้องแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะฮะฝากหน่อยครับผมหน้ามูลนิธิร่วมกตัญญูบางพลีสมุทรปราการนะฮะน่ากลัวมากนะอันตรายมากยางรถยนต์คือน่ากลัวมากนะตรงนี้ว่าช่วงเนี้ยน้ำมันท่วมด้วยในหลายๆพื้นที่ฝนตกเยอะอีกต่างหากแล้วคนก็ต้องเดินกลับบ้านหรือว่านั่นคือทางเท้าอ่ะใช่เสี่ยงไฟรั่วแล้วไฟช็อตมากเราไม่รู้ว่าในกรณีที่ถ้ามีน้ำท่วมขังบริเวณนั้นเนี่ยแล้วกระแสไฟฟ้ามันรั่วออกมาเนี่ยอันตรายมากเลยนะฮะจริงนะเขาอาจจะลืมแหละเก็บแต่เสาแล้วลืมสายไฟเลยตัดลืมมาตั้งแต่2562นี่2565แล้วนะ3ปีแล้วก็เนี่ยช่วยกลับไปเก็บงานด้วยนะครับช่วยกลับไปเก็บหน่อยนะคะจะได้ปลอดภัยกันทุกฝ่ายเนาะครับผมแต่ว่าใครที่สัญจรผ่านไปมาในบริเวณนั้นก็เตือนภัยนะครับผมว่ายังมีจุดนี้ที่ยังมีการไม่ได้ป้องกันเรื่องของสายไฟที่รั่วอยู่นะฮะก็คือเป็นชาวบ้านที่ช่วยป้องกันกันเองในตอนนี้นะคะ